ซึ่งกำลังทำให้หนุ่มๆอกหักกันทั้งประเทศด้วยการประกาศว่าสถานะหัวใจไม่ว่างแล้วกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการที่รู้จักกันมานานแล้วซึ่งนักร้องสาวแก้มป่องกิ้งวาลันทอนก็บอกที่ผ่านมาใช้ชีวิตปกติแต่ในเชิงโซเชียลก็ยังรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับอีกคนจึงยังไม่เคยมีใครได้เห็นภาพของหนุ่มคนดังกล่าวในสตาแกรมส่วนตัวอิงก็เลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อิงอาจจะใจอ่อนยอมเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อจู่ๆอิงก็ลงรูปตัวเองเอาคังซบอิงไหลกับหนุ่มคนปริศนารายหนึ่งแต่ก็ยังไม่ยอมเปิดหน้าให้เราได้เห็นแบบชัดโดยที่อิงก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นชวนลุ้นว่าพบรักซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและเหล่าแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวกันอย่างเนืองแน่น